ทำอะไรอ่ะคุณใหม่ครับคือสมัยที่ผมเป็นผู้บริหารสายการบินเราจะเชื่อเรื่องการจัดห้องตามหลักของจุ้ยครับโทษทีครับพอดีผมกลัวเสื้อเลอะเนื้อครับแล้วเสร็จหรือยังก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากให้เสร็จหรือยังล่ะแค่ในเรซูเม่ของนายไม่ได้บอกว่านายเคยเป็นผู้บริหารสายการบินแล้วก็ฉันคงคิดว่านายมาจากบาร์โฮสิ